สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานฟิกัวอาร์ซีโร่นะฮะกับตัวโรโลโนอาซโรซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวชุดของWT100 นะฮะซึ่งจะเป็นตัวที่2นะฮะเขาจะนับจากผลโหวตเนาะตัวนี้กี่ล้านเนี่ย 1,445,034 พอยต์คือชุดที่2ต่อจากลูฟี่นั่นเองก็คือโซโรนะฮะอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนี่แบบนี้อันนี้ไปด้านข้างนี่อันนี้เป็นด้านหลังอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะฮะตัวฐานเนี่ยเขาจะทำมาให้มันสามารถเอาไปต่อกันได้นะฮะคือมีลูฟี่โซโลแล้วก็นามินะฮะเดี๋ยวเราแกะดูข้างในกันตัวนี้จะมาเป็นกล่องพลาสติกใสแบบนี้นี่ก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้มานะฮะหุ้มมาทั้งหมดเลยตัวนี้ก็จะห่อเป็นพลาสติกอีกทีนึงนะครับแบบนี้โอเคตัวฐานเนี่ยก็คือจะเป็นคล้ายๆลูฟี่ก็คือจะเป็นตัวเหรียญทองนะฮะตัวเหรียญเบลีทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีตัวเหมือนหัวกะโหลกนะฮะโผล่ขึ้นมานิดนึงนะฮะชุดก็คือจะเป็นโอ้ยอันนี้หลุดหรือหักเนี่ยอ๋อหลุดเฉยๆตัวชุดก็คือจะเป็นตัวชุดผ้าของวาโนะจะเป็นสีดำนะฮะไฮไลท์เนี่ยจะลงอยู่นิดหน่อยนะฮะที่ตัวนะครับจะสีเหมือนจะไม่ได้ลงไฮไลท์เนาะน่าจะไม่ได้ลงแต่ไปลงเป็นกล้ามเนื้อนะฮะตามร่องตามอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวดาบก็คือจะเป็น3เล่มนะฮะจะมีเอ็มมาร์คมาแล้วอีกมือนึงถือดาบจะติดไปเลยนะฮะแล้วก็มีตัวเนี้ยที่หลุดนะฮะน่าจะหลุดนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปติดอีกทีนึงก็คือจะมาตัวเนี้ยจะเปิดดาบขึ้นมาครึ่งนึงแต่ว่าตัวนี้จะถือดาบเต็มมาเลยหน้าก็จะแบบกำลังนะฮะดูร้ายนะฮะกำลังเข้าสู่หมวดต่อสู้นะฮะทุกอย่างจะถูกล็อกไว้หมดแล้วนะฮะแกะออกไม่ได้ยกเว้นฝักดาบอันนั้นที่หลุดออกมานะครับคือเนี้ยมันจะไปต่อน่าจะข้างนี้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ปะยืนข้างต่อจากลูฟี่แต่ว่าลูฟี่ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะฮะผมก็เลยไม่ได้เอามายืนต่อให้ดูนะฮะอันนี้อันนี้รายละเอียดมันก็จะประมาณนี้เราหมุนให้ดูช้าๆนี่คือทีเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาออกมาเนี่ยจะออกมากี่ตัวนะฮะคือหลักๆตอนนี้มี3ทีเนี้ยตัวต่อไปผมจำไม่ได้ว่าซันจิเนี่ยเปิดพีไปแล้วหรือยังเหมือนคุ้นๆนะแต่จำไม่ได้จริงครับนี่รายละเอียดจะประมาณนี้ทีนี้ความสูงเดี๋ยวผมจะวัดจากพื้นเลยแล้วกันนะตัวนี้จะสูงจนถึงปลายหัวอยู่ที่18เซนนะครับนี่จากพื้นล่างจนถึงปลายผมเนี่ยอยู่ที่18เซนก็คือไซส์ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะนี่เราจะได้เป็นฉากมามากกว่าก็คือเอาไปรวมกับลูฟี่รวมกับนามิก็ถือว่าโอเคเลยเนาะนี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าใครชอบนะฮะตัวนี้ก็โอเคอยู่ทีนี้ถ้าผมให้ทาให้ดูถ้าวางแยกตัวเดียวมันจะดูเฉยๆถ้าให้ดีควรจะวาง3ตัวไปก่อนเลยฮะทีเนี้ยซันจิอาจจะไปวางเป็นแบบชุดใหม่เขาอาจจะบอกไป3ตัวเพื่อวางข้างๆใกล้เคียงกันหรืออะไรเงี้ยต้องมารอดูอีกทีนึงนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวโซโลนั่นเองถ้าใครชอบนะฮะตัวนี้ยังมีเหลือที่ร้านนะฮะก็ลองติดต่อเข้ามาดูได้นะฮะวันนี้ก็เอามารีวิวกันให้ดูนะฮะที่โอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วเราวันนี้สวัสดีครับ